ตอนนี้คนหรอกค่ะตัวบ่ยานหรอกค่ะอย่างตัดสัตว์ปลาไม่กินนั่นอารมณ์ดีบุญเดียวเบอร์สวัสดีค่ะสาวเดือนชาแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเก่าค่ะพี่น้องจ้ามื้อนี้ภาพเปลี่ยนบรรยากาศพี่บนเขาสูงเลยค่ะพี่น้องแสงหลายมันค่อยจะบ่ค่อยเห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ในระดับเด้อขึ้นเขาตั้ง3ลูกสาวเดือนได้อันนี้มาจ้ะมีคนบ่มีอยู่ค่ะมีคนออกกำลังกายแต่บ่มีหลายทอหนาหนาวเนาะค่ะนะสาวเดือนได้อันนี้มาจ้ะปล่อยเนื้อมะนาวค่ะปล่อยเนื้อมะนาวแล้วพี่น้องเป็นแต่เสียดจ้ะปล่อยเนื้อมะนาวเนี่ยสมสมเห็นบักเจ็ดถาดหน่อยมากพี่น้องตัดแสงสวยก็ขออภัยหลายๆค่ะแบกได้มาซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องจ้ะขึ้นเขาขึ้นดอย3ลูก4ลูกบนรวมอันขับมอไซค์ได้จากน้องพี่มีแนวแก่ขาวคือเก่าค่ะวายขาวคนนี้พี่น้องใส่ถุงเบื่อสาวเดือนจะมาขับแต่พี่น้องนี่หลังจากถ้ามีเวลาก็จะพามาขึ้นเขาสิค่ะแล้วก็จะไปเก็บเห็ดค่ะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้สาวเดือนเด้อจะได้มีเห็ดเก็บเนาะค่ะพี่น้องแก่ขาวหลุดค่ะอุ้ยโบกใหญ่เติมมีเหลืออยู่มีข้าวเหนียวหอมด้วยห่อข้าวเหนียวขึ้นเขาเป็นติ๊บแซ่บโลดค่ะพี่น้องคนอีสานอยู่ไสก็แซ่บคนนัวคือเก่าค่ะพี่น้องจ้านี่ถาดนิดหน่อยด้วยพี่น้องเอ้ยใส่มาซะมีละถาดถาดมัตตบาทนั่นแหละเอาวิวเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยสาวเดือนมาหลุดพี่น้องมาจัดโบกบ่มันจะกินคือเหล่าขาวอยู่หรอกค่ะว่ายขาวมาพี่น้องเอ้ยคำใหญ่ๆหลุดเลยมานั่งกินทั้งดอยทั้งเขาสาวเดือนเบ้อพักนี่พี่น้องอันดอกหอมนะชอบเดี๋ยวเลยค่ะเส้นเขาชอบแสงหลายค่ะภาพอาจจะไม่สวย
ุระแหน่มันจะสวยแบบนี้ค่ะกัดลูกโดดใครมีคนหรอกค่ะก็บริยานหรอกค่ะบริยานดีๆจ้ะอย่างตัดสัตว์ปลาไม่กินนั่นอารมณ์ดีบุญเดียวเบอร์พักผิวหน่อยครับพักไม่เป็นไรหรือพักก็พักอันหยักคือเก่าจมผิวฟังเสียงนกไปนะร่มแห้งแห้งไปนะขาดหน่อยแซ่บคือเก่าคนมาเดินเขาเขาจะออกมาออกกำลังกายประเสริฐวันนี้กับเที่ยงแหละถ้าเดินไม่กินข้าวเที่ยงคนกับลงเขาไปกินข้าวทำยังไงดอกหอมแซ่บๆนบยุ่งงามหรอดูสวยจริงๆคุณน้องข้าวเหนียวบ่แห้งเลยพี่น้องมันอากาศห่อนๆจังหน่อยเด็กเป็กนึงกินข้าวแซ่บนะกาปิกนิกกับโต๊ะอันนี้มาน้ำไปจะวางคุณน้องเป็นโต๊ะพับพับได้เราเดินชี้มอไซม้าคุณน้องขึ้นเขาก็ย่างขึ้นมาอีกสองลูกเขาเขาสองลูกถึงเรากับหาเก็บเห็ดนะพี่น้องเห็ดเมื่อยมันมีคนเราก็อายอยู่เลยพี่น้องนั่งกินผู้เดียวว่าวผู้เดียวของเขาจะหนกแต่ว่ามีสัตว์มาขี่เต็มเล็บน่ะออกมาอาบแดดเลยไปหน่อยแซ่บดอกหอมงามงามเก็บมาได้สวยวิบัติอันหยอดแล้วจ่ายร้ายอยู่ถ่ายมันหน่อยคือพี่น้องสมสมแบบนี้ก็แบบเงาก็บรรยากาศพันล้านดูพี่น้องสวยดีค่ะแสงอาจหลายเขาปลาผู้เดียวก๋วยร้านเติมเลยค่ะทุ่งบักไงเลยขวยข้ามเนี่ยอ
เราเดินเฮ็ดยังก็เฮ็ดผู้เดียวพี่น้องจ้าลูกไปโรงเรียนเราเดินก็ขึ้นเขาหมดมาเบิ่งวิวสวยทำยังไงเอาได้ครับวันเสียงคนบอกกันมันนี่หรอครับแต่มันกินข้าวแล้วบ๊ายบายจะมีคนมาก็มาก็จะสมองกำลังกายแล้วปั่นจักรยานเดินเดินขึ้นเขาสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกุนที่มาท่านเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวทานข้าวจนพูนป้าจะเดือดกว่าหลายเด็ดหนักกินเบาๆก่อนอย่าว่ากันเลยค่ะสวยคำพิถ่ายได้เป็นจิ้มแบบเอาไปขัวใส่ถุงหรือเก่าเอาไปขัวจัดส่งเอาละพี่น้องจ๋าแซ่บค่ะอีหลีจ๋ากับบรรยากาศบนเขาที่สวยแดดไล่พอดีอิ่มนะค่ะพี่น้องจ๋าบรรยากาศก็ดีค่ะดอกไม้ดอกไหลกำลังโป่งขึ้นเนาะค่ะเนาะตามที่สาวเดินไทยเบิ่งเลยค่ะพี่น้องจ๋าฟังเสียงนกเป็นน้ำคนอีสานนะค่ะพี่น้องเนาะอยู่ใสถ้าขยันหรือจักไปนั่นไปนี่แบบสาวเดินสิพาไปเก็บเห็ดละเห็ดเมอรี่ละกะพักกูดพักกูดฝรั่งสิไปย่ำเจกุ้งมาคลิปนี้ของสาวเดินสาวเดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจสาวเดินได้มีแห้งเห็ดคลิปได้จะได้ขึ้นเขามา3ลูกบ่รวมขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาอีก2ลูกไกลเติบอยู่ค่ะกับบรรยากาศดีๆค่ะประเทศฝรั่งเศสสาวเดินอยู่ฝรั่งเศสตะวันออกทั้งตะวันออกของฝรั่งเศสเนาะค่ะเนาะกับก้อยเมนูก้อยบักนาวค่ะมักกะกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube กับแฟนเพจเป็นกำลังใจกันด้วยจ้าขอบคุณทุกการรับชมด้วยจ้าพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ